หากปีหน้าอุ้มไม่ได้กลับมาเล่นที่เจลีกแล้วแต่มีนักเตะไทยคนอื่นมาเล่นและอยากให้คุณไปเป็นล่ามคุณจะรับงานนี้หรือไม่ไม่ครับถ้าไม่ใช่อุ้มผมคงพอแล้วนี่คือคำตอบของผู้ชายที่ชื่อนฤทธิ์จำปาลีล่ามส่วนตัวผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันที่มารีนอสมิวเป็นเด็กหนุ่มชาวไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา19ปีเต็มๆแม่ของเขาแต่งงานกับคนญี่ปุ่นเขาเรียนที่นี่ทำงานที่นี่และอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ15ปีมิวเล่าถึงชีวิตของเขาบนแผ่นดินแดนประดิษฐ์ไว้ว่าทุกอย่างที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเริ่มแรกหลังเลิกเรียนจบเขาทำงานอยู่ที่บริษัทฮอนด้าเป็นแค่ช่างซ่อมรถและติดอุปกรณ์ประดับรถยนต์ธรรมดาคนหนึ่งแม้รายได้จากอาชีพนี้จะงดงามแต่เขาก็ต้องแลกมาด้วยการทำงานอย่างหนักในแต่ละวันเลิกงานกลับบ้านตอนตีสี่พบต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อลุกขึ้นมาทำงานในเวลา8โมงเช้าของวันใหม่เขาเริ่มรู้สึกได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคงไม่ใช่สำหรับเขาอีกต่อไปเขาตัดสินใจมองหางานใหม่ที่มันเหนื่อยน้อยกว่าเดิมอยู่มาวันหนึ่งด้วยรูปร่างหน้าตาที่คมเข้มเขาตัดสินใจเดินเข้าไปสมัครงานเป็นนักแสดงตัวประกอบเขาแสดงความสามารถทางด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีจนโดนใจผู้กำกับให้เข้ารับบทในภาพยนตร์เป็นชาวต่างชาติในหนังญี่ปุ่นนั่นคือจุดเริ่มต้นของเขาจากช่างธรรมดาคนหนึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและเปลี่ยนเส้นทางอาชีพใหม่ของเขาอย่างเต็มตัวมิวเล่นหนังและละครอยู่หลายเรื่องแต่ระหว่างนั้นเขาก็รับงานเสริมเป็นล่ามแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นแปลญี่ปุ่นเป็นไทยให้กับนักธุรกิจของทั้งสองชาติบวกกับรับงานอีเวนต์ในงานต่างๆไปด้วยเนื่องจากเขานั้นต้องการหารายได้เสริมเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองต่อมาในช่วงฟุตบอลโลก2018ในเกมระหว่างญี่ปุ่นกับไทยที่สนามไซตามะสเตเดียมเขาตัดสินใจซื้อตั๋วผีราคา 15,000 เยนเพื่อเข้าชมเกมฟุตบอลดังกล่าวแม้ว่าเกมนั้นทีมบ้านเกิดของเขาอย่างทีมชาติไทยจะแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นไปถึง4ประตูต่อ0แต่ด้วยบรรยากาศทุกอย่างในสนามวันนั้นมันกลับปลุกสัญชาตญาณในใจเขาออกมาสิ่งเหล่านั้นมันกำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาอีกครั้งในชีวิตเขาเริ่มที่จะอยากดูฟุตบอลมากขึ้นอยากที่จะมีส่วนร่วมกับฟุตบอลมากขึ้นซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นหลังจบฟุตบอลโลกมีกระแสข่าวมากมายว่าจะมีนักเตะชาวไทยย้ายมาค้าแข้งในเจลีกเป็นจำนวนหลายรายนักเตะคนแรกนั้นคือชนาธิปสงกสินเด็กหนุ่มร่างเล็กที่ได้รับความสนใจจากสโมสรซัปโปโรในเจลีกดึงตัวมาร่วมทัพมิวไม่รอช้าตัดสินใจติดต่อเสนอตัวเข้ามาเป็นล่ามทันทีแต่คำตอบในครั้งนั้นของเขาต้องผิดหวังเพราะสโมสรตอบกลับมาว่าชนาธิปมีล่ามส่วนตัวแล้วมาจากเมืองไทยหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่หยุดความพยายามเขาเดินหน้าร่อนใบสมัครไปทุกสโมสรที่กำลังมีข่าวกับนักเตะไทยไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์ที่ย้ายมาอยู่กับซานเฟเช่ฮิโรชิม่าเขาก็โดนปฏิเสธเป็นครั้งที่2เนื่องจากมุ้ยนั้นมีล่ามส่วนตัวติดตามมาแล้วต่อมาด้วยความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้ของเขาหลังมีข่าวมาอีกครั้งว่าธีรธรกำลังจะย้ายมาร่วมทัพวิสเซลโกเบในเจลีกเขาก็ไม่รอช้าตัดสินใจหอบเอกสารใบสมัครไปยื่นให้กับสโมสรทันทีสุดท้ายแล้วครั้งนี้เขาสมหวังสโมสรตัดสินใจเลือกเขาเข้ามาเป็นล่ามประจำตัวให้กับธีรธรบุญมาทันทันทีแต่รายได้ที่เขาจะได้รับในครั้งนี้จะลดลงเหลือ1ใน3ของงานเดิมที่เขาเคยได้รับเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเพราะนี่คือความฝันใหม่ในชีวิตของเขาสุดท้ายแล้วสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่คาดคิดอาจไม่ตรงกันเสมอไปผมเคยคิดว่าการเป็นล่ามฟุตบอลนั้นมันไม่ยากหรอกก็แค่แปลภาษาญี่ปุ่นผมพูดได้อยู่แล้วแต่นั่นมันไม่ใช่เลยการเป็นล่ามฟุตบอลมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้ผมต้องเข้าใจจิตใจของนักฟุตบอลผมต้องพยายามเข้าใจถึงสิ่งที่โค้ชต้องการสื่อสารผมต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากกว่าจะปรับตัวกับที่นั่นได้ตอนอยู่วิสเซอร์โกเบผมเคยถูกสั่งไปทำความสะอาดห้องน้ำขัดส้วมซักผ้าขัดรองเท้าซึ่งผมก็งงว่ามันเป็นหน้าที่ของผมเหรอตอนนั้นผมโกรธมากเพราะล่ามคนอื่นๆไม่เห็นต้องทำแบบผมเลยผมต้องทำงานแบบนั้นอยู่เป็นระยะเวลาเกือบ6เดือนเต็มๆทุกวันในหัวของผมคิดแต่เรื่องลาออกแต่ในใจของผมโคตรสงสารเจ้าอุ้มเพราะผมคิดว่าหากผมคิดจะลาออกกลางคันเจ้าอุ้มคงไม่มีใครช่วงจบฤดูกาลเจ้าหน้าที่ทีมเดินเข้ามาหาผมและบอกกับผมว่าสิ่งที่เขาให้ทำนั้นคือเขาต้องการให้ผมเรียนรู้งานทุกอย่างในสโมสร
เขาอยากให้ผมฝึกความอดทนวันหนึ่งถ้าผมออกไปทำงานที่อื่นผมจะได้ไม่ลำบากหลังจบฤดูกาลนั้นธีรธรหมดสัญญายืมตัวกับทางวิสเซลโกเบลพอดีณวินาทีนั้นเจ้ามิวคงคิดว่าชีวิตล่ามฟุตบอลของตัวเองคงจบลงแล้วแต่ในช่วงระหว่างที่เขากำลังจะหางานใหม่นั้นธีรธรกับมีข่าวได้รับความสนใจจากทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและข่าวนั้นก็เป็นจริงซะด้วยเจ้าอุ้มได้ย้ายกลับมาค้าแข้งที่เจลีกอีกครั้งโดยครั้งนี้ต้นสังกัดอย่างมารินอสตัดสินใจให้ธีรธรเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาใครมาเป็นล่ามส่วนตัวให้กับเจ้าตัวอีกครั้งที่นี่แน่นอนครับธีรธรตอบอย่างไม่ลังเลผมเลือกพี่มิวครับต้องเป็นพี่มิวเท่านั้นโอกาสของเจ้ามิวกลับมาอีกครั้งครั้งนี้เจ้ามิวมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่อยากจะทำให้นักเตะไทยสักคนประสบความสำเร็จในเวทีเจลีกให้ได้เขาตัดสินใจเรียนรู้ตำราต่างๆพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารวิธีการเล่นต่างๆหรือการใช้คำพูดที่สื่อแล้วส่งถึงนักฟุตบอลได้โดยตรงเขาพยายามทำการบ้านอย่างหนักก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดขึ้นเพื่อหวังว่าครั้งนี้การทำงานของเขากับธีรธรจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนครับผลจากการทำงานอย่างหนักของล่ามคนนี้เขากับธีรธรเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นการสื่อสารที่เคยเป็นปัญหาที่วิเซลโกเบระหว่างโค้ชกับธีรธรเจ้ามิวทำให้ดูราบรื่นมากขึ้นสื่อสารได้ตรงจุดมากขึ้นทุกอย่างนั้นดูดีขึ้นไปหมดฟอร์มการเล่นของเจ้าอุ้มพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงแม้ว่าช่วงแรกธีรธรจะเคยออกมาพูดผ่านสื่อว่าเขายังงงกับวิธีการเล่นของโค้ชที่ต้องการให้เขาลงเล่นกับทีมมารินอสอยู่ก็ตามแต่ด้วยความตั้งใจของเจ้ามิวเจ้าตัวพยายามอย่างหนักเรียนรู้คำพูดจากโค้ชของมารินอสที่ต้องการสื่อสารถึงธีรธรและนำมาส่งต่อให้เจ้าอุ้มเข้าใจได้ตรงจุดที่สุดจนสุดท้ายแล้วเจ้าอุ้มปรับตัวได้สำเร็จและเข้าใจเกมทุกอย่างที่มารินอสมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ผลงานของเจ้าอุ้มดีขึ้นส่งผลให้สุดท้ายเขากลับมายึดตำแหน่ง11ผู้เล่นตัวจริงของทีมได้อย่างต่อเนื่องพี่เชื่อไหมวินาทีที่เจ้าอุ้มยิงประตูแรกได้ผมแม่งเหมือนโดนไฟช็อตเลยน้ำตาผมไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนเราเป็นคนยิงเองเหมือนคนที่ตั้งใจไว้แล้วทำมันสำเร็จวินาทีที่ผมช่วยให้นักเตะไทยคนหนึ่งคว้าแชมป์เจลีกได้สำเร็จนั่นแหละมันคือที่สุดของชีวิตคนอย่างผมแล้วผมได้ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งอย่างถึงที่สุดแล้วคงไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วหลังจากนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของผมจะเป็นอย่างไรหากเจ้าอุ้มไม่ได้กลับมาเล่นที่มารีนอสต่อผมคงไม่รับงานเป็นล่ามให้กับใครอีกผมคงกลับไปเป็นนักแสดงอย่างเก่าไปเล่นละครบ้างเกมโชว์บ้างผมก็มีการวางแผนชีวิตไว้บางส่วนไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำงานกับฟุตบอลนะงานยังสนุกเงินก็อยากได้แต่ถ้าหากต้องเริ่มทำงานกับคนใหม่ก็ต้องปรับตัวกันใหม่อีกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้แบบนี้หรือเปล่านี่เลยครับคือเรื่องราวเบื้องหลังชีวิตของธีรธรที่หลายคนยังไม่เคยรู้วันนี้มิวนฤทธิ์จำปาลีได้กลายเป็นบุคคลที่ชาวญี่ปุ่นยกย่องเช่นเดียวกับธีรธรบุญมาทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับธีรธรมันคือที่สุดในชีวิตผมแล้วผมคงนอนตายตาหลับเพราะผมได้ทำในสิ่งที่หวังสำเร็จแล้วแน่นอนครับถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ของเจ้าอุ้มและเจ้ามิวจะจบลงแล้วแต่เส้นทางของชีวิตแต่ละคนยังคงต้องก้าวเดินต่อไปขอให้ทั้งคู่โชคดีครับถ้ามีโอกาสพวกเราหวังว่าคงจะได้เห็นผู้ชายผิวค้ำๆหน้าเข้มๆคนนี้ยืนอยู่ข้างๆนักเตะไทยอีกสักครั้งเพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้กับแฟนบอลชาวไทยได้มีความสุขอีกครั้งบนแผ่นดินญี่ปุ่นสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่ามันไม่มีโชคชะตาหรือความสำเร็จใดๆวิ่งเข้ามาหาตัวคุณเองถ้าคุณอยากจะเก่งอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องละทิ้งความสุขสบายและลงมือทำจนกว่ามันจะสำเร็จแต่ถ้าคุณอยากสบายใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุณก็แค่นั่งดูเลือกดูก็ได้นะครับจะเป็นแค่คนนั่งดูหรือจะเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์สวัสดีครับ